เมื่อเขาต้องกลายเป็นครึ่งแวมไพร์สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Vampire Assistant ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน56ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของดาเรนชานหรือเด็กหนุ่มมัธยมสุดเพอร์เฟกต์ที่เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างซึ่งเพื่อนสนิทของเขามีชื่อว่าสตีฟทั้งสองคนมีนิสัยที่แตกต่างกันมากสตีฟเป็นเด็กที่เกเรและชอบใช้ชีวิตตามใจตัวเองในวันนั้นสตีฟไปชวนดาเรนโดดเรียนเพื่อไปเล่นปาก้อนหินที่ชั้นดาดฟ้าดาเรนเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบและสนใจแมงมุมมากสตีฟไปบอกให้เขาเลิกสนใจแมงมุมก่อนแล้วมาเล่นปาก้อนหินใส่หลอดไฟกับเขาดีกว่าซึ่งคุณครูเนี่ยก็ดันบังเอิญไปได้ยินเสียงหลอดไฟแตกเข้าพวกเขาทั้งสองเลยถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติและพอพ่อและแม่ของดาเรนรู้เรื่องนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อว่าเขาและบอกให้ดาเรนเลิกคบกับสตีฟซะเพราะเด็กคนนั้นจะทำให้ดาเรนเสียอนาคตจากนั้นวันต่อมาสตีฟไปเข้ามาถามดาเรนว่านายบอกพ่อกับแม่ไปเหรอว่าจะเลิกคบฉันดาเรนเลยบอกว่าใช่แต่เขาก็บอกไปงั้นแหละเพราะความจริงพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันเลยทำให้สตีฟเริ่มน้อยใจขึ้นมาและบอกว่าพ่อกับแม่ของดาเรนอาจคิดถูกซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีรถปริศนาคันหนึ่งขับผ่านมาโดยรถคันนั้นได้แจกใบปลิวอะไรบางอย่างให้กับพวกเขาทั้งสองซึ่งมันก็คือใบปลิวโชว์คณะคนประหลาดนั่นเองครับจะมีการแสดงที่เมืองของพวกเขาทั้งสองคืนนี้ทั้งคู่พอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็สนใจมากบ่ายวันเดียวกันคู่ของดาเรนพอเห็นว่ากำลังจะมีโชว์การแสดงที่เมืองเขาจึงสั่งให้เด็กทุกคนห้ามไปดูเพราะการนำคนประหลาดมาหากินมันถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ดาเรนเนี่ยก็ไม่สนใจครับในคืนนั้นเขาได้ตัดสินใจออกจากบ้านและไปดูโชว์พร้อมกับสตีฟซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนเข้ามาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับผู้คนมากมายที่กำลังรอชมการแสดงอยู่และไม่นานการแสดงของคณะคนประหลาดก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาได้ดูโชว์การแสดงแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่ามนุษย์งูหรือแม้แต่คนที่มีสองท้องสตีฟและดาเรนได้นั่งชมการแสดงจนกระทั่งถึงการแสดงของหญิงสาวที่สามารถมองเห็นอนาคตได้โดยเธอได้ขออาสาสมัครหนึ่งคนขึ้นมาบนเวทีซึ่งสุดท้ายเธอเนี่ยก็ได้เลือกดาเรนครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่เธอได้ใช้พลังมองเห็นอนาคตของดาเรนหญิงสาวคนนั้นก็มีท่าทีตกใจและรีบจบการแสดงของเธอไปทันทีจากนั้นก็เป็นการแสดงของแคปลี่โดยเขาได้นำแมงมุมออกมาทำการแสดงด้วยดาเรนพอเห็นแมงมุมตัวนั้นจึงเริ่มสนใจขึ้นมาซึ่งทันทีที่สตีฟได้เห็นชายคนนั้นเขาก็ได้บอกกับดาเรนทันทีว่าชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้ชื่อแคปลี่แต่เขาชื่อเวิลฮอสเทนและเป็นแวมไพร์สตีฟเล่าว่าเขาเคยเห็นภาพของชายคนนั้นในหนังสือแวมไพร์มาก่อนซึ่งสตีฟเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องแวมไพร์มากครับเขามั่นใจว่าแคปลี่คือแวมไพร์ไม่ว่าจะเป็นทรงผมหรือรอยแผลเป็นมันเหมือนกับในหนังสือที่เขาเคยเห็นซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆครูของพวกเขาทั้งสองก็ได้บุกเข้ามาพร้อมกับตำรวจดาเรนกับสตีฟที่เห็นแบบนั้นจึงรีบใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งหนีกันไปคนละทางโดยในขณะที่ดาเรนกำลังจะหาทางออกเขาก็ได้บังเอิญไปเจอกับห้องแต่งตัวของแคปลี่และออกท่าหรือแมงมุมของเขาดาเรนที่สนใจแมงมุมตัวนั้นเลยตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องและขโมยแมงมุมตัวนั้นไปทันทีแต่ในขณะนั้นเองแคปลี่และเพื่อนของเขาก็ได้โผล่เข้ามาในห้องซะก่อนดาเรนเลยเข้าไปแอบในตู้มันจึงทำให้เขาบังเอิญไปได้ยินทั้งสองคนคุยกันโดยเพื่อนของแคปลี่ได้มาเตือนเขาว่าตอนนี้วินเซนต์เพื่อนของพวกเขาได้ตายไปแล้วมันเป็นฝีมือของพวกแวมพานิสและอีกไม่นานพวกมันก็จะมาเก็บเราแถมตอนนี้ไทนี่หรือไวร้ายอีกคนเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วเขาคิดว่าไทนี่จะต้องมีแผนบางอย่างที่เกี่ยวโยงกับพวกแวมพานิสแน่เขาเลยอยากจะมาชวนแคปลี่ไปแก้แค้นแวมไพร์พวกนั้นแคปลี่เลยปฏิเสธไปพร้อมบอกว่าเขาวางมือไปแล้วตอนนี้เขาเป็นแค่นักแสดงซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆสตีฟก็ได้โผล่มาพร้อมบอกว่าเขารู้แล้วว่าพวกคุณเป็นแวมไพร์จากนั้นสตีฟจึงขอร้องให้คนพวกนั้นช่วยเปลี่ยนให้เขากลายเป็นแวมไพร์เช่นกันที่สตีฟต้องการแบบนั้นเพราะเขาจะได้ไม่ถูกคนอื่นรังแกแคปลี่จึงอธิบายว่าหากกลายเป็นแวมไพร์แล้วเขาต้องยอมทิ้งครอบครัวและทุกอย่างเพราะงั้นตัดใจซะแต่สตีฟเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเขาอยากจะเป็นแวมไพร์พ่อทิ้งผมไปนานแล้วส่วนแม่ก็ติดเหล้าชีวิตเขาไม่มีอะไรดีสักอย่างแคปลี่เลยบอกว่าได้จากนั้นเขาก็ได้ลองชิมเลือดของสตีฟดูซึ่งหลังจากที่แคปลี่ได้ลองชิมเลือดของสตีฟไปแล้วเขาเนี่ยก็ไล่สตีฟกลับไปทันทีเพราะเลือดของสตีฟนั้นมันเป็นเลือดที่ชั่วมากนายเป็นแวมไพร์ไม่ได้หรอกแคปลี่กล่าวสตีฟพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โกรธจัดเลยครับเขาสาบานว่าวันหนึ่งเขาจะกำจัดแคปลี่ซะและหลังจากที่เพื่อนของแคปลี่และสตีฟกลับไปไม่นานแคปลี่เนี่ยก็รู้ตัวแล้วครับว่าแมงมุมของเขาหายไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ดาเรนไปเจอทางลับเข้าพอดีเขาเลยใช้ทางลับนั่นเพื่อหนีแคปลี่ออกมาหลังจากที่ดาเรนออกมาจากที่นั่นได้จู่ๆ
ไทนี่เนี่ยก็ได้โผล่มารับตัวเขาโดยไทนี่ได้บอกว่าเขาจะพาดาเรนไปส่งที่บ้านจากนั้นเขาก็ได้ถามดาเรนไปว่านายเชื่อเรื่องการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณมนุษย์ไหมแต่ดาเรนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องครับไทนี่จึงถอนเส้นผมของดาเรนออกมา1เส้นเพื่อเก็บไปทดลองก่อนที่เขาจะพาดาเรนกลับไปส่งที่บ้านเช้าวันต่อมาดาเรนก็ได้แอบนำแมงมุมที่เขาขโมยมาจากแคปลี่ไปโรงเรียนด้วยจากนั้นสตีฟก็ได้โผล่มาเห็นพอดีดาเรนจึงยอมรับไปว่าเขาขโมยมาจากแคปลี่และตอนนั้นเขาก็ได้ยินทุกอย่างหมดแล้วนายจะบ้าเหรอสตีฟทำไมนายถึงอยากกลายเป็นแวมไพร์ดาเรนกล่าวสตีฟได้สวนไปว่าคนแบบนายไม่มีทางเข้าใจหรอกนายมีพร้อมทุกอย่างเมื่อพูดจบเขาก็ได้ขอดูแมงมุมของแคปลี่ซึ่งในตอนนั้นเองสตีฟก็ได้เผลอทำแมงมุมตัวนั้นหลุดออกมามันได้รีบวิ่งหนีทั้งสองคนไปทันทีสตีฟเลยพยายามตามไปกำจัดมันแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็ถูกมันกัดเข้าที่ใบหน้าซะก่อนจากนั้นสตีฟก็ได้หมดสติไปเย็นวันนั้นดาเรนจึงตัดสินใจกลับไปหาแคปลี่อีกครั้งเพื่อขอร้องให้เขาช่วยเพราะหลังจากที่สตีฟโดนกัดอาการของเขาเนี่ยก็อยู่ในขั้นโคม่าดาเรนจึงอยากจะมาขอยาแก้พิษจากแคปลี่ซึ่งแคปลี่เนี่ยก็เหลือยาแก้พิษอยู่แค่2ขวดครับแคปลี่ได้ถามดาเรนว่าไทนี่ต้องการอะไรเพราะเมื่อคืนเขาเห็นดาเรนนั่งรถไปกับไทนี่ซึ่งในตอนนั้นดาเรนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไทนี่พูดถึงเรื่องอะไรเขาพูดถึงเรื่องวิญญาณและเรื่องชะตากรรมดาเรนกล่าวแคปลี่พอได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีครับว่าไทนี่ต้องมีแผนบางอย่างแน่เขาเลยยื่นข้อเสนอให้กับดาเรนโดยแคปลี่ต้องการจะให้ดาเรนมาเป็นผู้ช่วยเขาฉันจะเปลี่ยนนายให้กลายเป็นครึ่งแวมไพร์ดาเรนจะสามารถทนต่อแสงอาทิตย์ได้เพราะงั้นเขาเลยอยากจะให้ดาเรนมาช่วยเขาและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแคปลี่จะช่วยกันไทนี่ให้อยู่ห่างจากดาเรนและช่วยสตีฟให้หายจากอาการป่วยดาเรนเลยถามแคปลี่ไปว่าถ้าผมกลายเป็นแวมไพร์แล้วเขาต้องฆ่าคนด้วยหรือเปล่าแคปลี่เลยบอกว่าไม่แวมไพร์ไม่จำเป็นต้องฆ่าคนซึ่งต่างจากแวมพานิสพวกนั้นต้องการสร้างความแตกแยกและต้องการก่อสงครามพูดง่ายๆเลยคือแวมพานิสเนี่ยก็คือแวมไพร์ฝั่งเลวนั่นเองครับตอนนี้สตีฟเหลือเวลาไม่มากแล้วและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกดาเรนจึงตัดสินใจรับข้อเสนอของแคปลี่จากนั้นเขาก็เริ่มทำการแลกเปลี่ยนเลือดกับดาเรนเพื่อให้ดาเรนได้กลายเป็นครึ่งแวมไพร์แคปลี่ได้ใช้เล็บจ่อไปที่ปลายนิ้วของดาเรนและตัวเองพร้อมกับนำปลายนิ้วมาสัมผัสกันเลือดของแคปลี่ได้วิ่งเข้าสู่ร่างของดาเรนและไม่นานบาดแผลที่ปลายนิ้วของเขาก็เริ่มหายตอนนี้ดาเรนได้กลายเป็นแวมไพร์เรียบร้อยแล้วจากนั้นแคปลี่ก็ได้ใช้พลังเดอะแฟตพาดาเรนไปที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยสตีฟซึ่งหลังจากที่แคปลี่ใช้ยาถอนพิษให้กับสตีฟแล้วจู่ๆดาเรนเนี่ยก็ได้ผิดสัญญาครับเขาได้กดปุ่มเรียกหมอเพื่อตามคนมาช่วยทันทีแคปลี่เลยบอกดาเรนไปว่าถ้านายอยากทำแบบนี้ก็เชิญแต่อย่าเผลอฆ่าครอบครัวตัวเองก็แล้วกันเมื่อพูดจบเขาก็ได้หนีไปจากนั้นเช้าวันต่อมาสตีฟเนี่ยก็ได้หายจากอาการป่วยส่วนดาเรนก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจู่ๆเขาเนี่ยก็รู้สึกอยากกินเลือดของน้องสาวตัวเองขึ้นมาและในเย็นวันนั้นแคปลี่ก็ได้แวะมาหาเขาที่บ้านโดยแคปลี่ได้บอกกับดาเรนว่าตอนนี้ดาเรนไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปได้แล้วนายต้องทิ้งครอบครัวของนายไปซึ่งดาเรนเนี่ยก็พอเข้าใจครับเพราะเมื่อกี้เขาเกือบจะสังหารน้องสาวตัวเองไปแล้วดาเรนตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับแคปลี่แต่การจะจากไปนั้นดาเรนต้องทำให้ครอบครัวคิดว่าเขาตายไปซะก่อนแคปลี่ได้มอบยาบางอย่างเอาไว้ให้เขาดื่มซึ่งหลังจากที่ดาเรนดื่มยานั้นเข้าไปแคปลี่ก็ได้ทำให้เขาสลบจากนั้นเขาก็โยนร่างของดาเรนลงมาจากชั้น2เพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจว่าดาเรนตายจากอุบัติเหตุซึ่งยาที่ดาเรนดื่มเข้าไปเนี่ยมันเป็นยาที่จะทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวครับหลายวันต่อมาหน้างานศพของดาเรนทุกคนต่างโศกเศร้ากับการจากไปแบบกระทันหันของเขาแต่ไปตอนกลางดึกแคปลี่นี่ก็ได้มาที่หลุมศพของดาเรนเพื่อขุดเขาขึ้นมาตามแผนที่วางเอาไว้แต่ทว่าจู่ๆเมอร์ลาฟหรือแวมพานิสที่เป็นพวกเดียวกันกับไทนี่ก็ได้โผล่เข้ามาทำลายแคปลี่ทั้งสองจึงเข้าต่อสู้กันซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะต้องการตัวดาเรนครับทั้งคู่ได้เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดก่อนที่แคปลี่จะใช้พลังเดอะแฟตพาตัวดาเรนหนีไปได้โดยเขาได้พาดาเรนกลับมาที่ค่ายหรือคณะคนประหลาดของแคปลี่นั่นเองที่นั่นมีคนประหลาดมากมายที่ดาเรนไม่เคยเห็นมาก่อนจากนั้นแคปลี่ก็ได้ขอตัวเข้าไปคุยกับทอลหรือหัวหน้าคณะส่วนดาเรนก็ได้ไปเจอกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่ารีเบคก้าครับรีเบคก้าเลยบอกให้ฮาร์ปแคทหรือเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเล็กเนี่ยพาดาเรนไปที่ห้องแล้วพอมาถึงเขาก็ได้เจอกับเอฟล่าหรือมนุษย์งูครับเอฟล่าจะเป็นรูเมทของดาเรนซึ่งต่อจากนี้ไปดาเรนจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และทำงานช่วยพวกเขาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจากนั้นก็ตัดไปที่สตีฟครับหลังจากที่เขาได้รู้ว่าดาเรนเสียชีวิตไปแล้วเขาเนี่ยก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นสตีฟรู้สึกเหมือนว่าตัวเองถูกดาเรนหักหลังและทิ้งเข้าไป
ชีวิตของเขาไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วแม้แต่เพื่อนสีเขาเลยตัดสินใจว่าจะปิดชีวิตตัวเองโดยการโดดลงมาจากดาดฟ้าแต่ในตอนนั้นเองไทนี่เนี่ยก็ได้โผล่มาและได้บอกกับสตีฟว่าดาร์เรนยังไม่ตายซึ่งไทนี่เนี่ยก็รู้ด้วยครับว่าสตีฟอยากเป็นแวมไพร์เขาเลยถามไปว่าคุณเป็นแวมไพร์งั้นเหรอไทนี่เลยตอบว่าเปล่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาที่อยากจะเห็นสงครามของพวกแวมไพร์เท่านั้นเขาต้องการจะครองโลกและตอนนี้ไทนี่ก็กำลังมองหาผู้ช่วยอยู่ซึ่งไทนี่เนี่ยก็ดันถูกชะตากับสตีฟมากจากนั้นหลายวันต่อมาหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าดาร์เรนเริ่มจะปรับตัวกับทุกคนที่นี่ได้แล้วเขาได้ทำงานทำความสะอาดพร้อมกับฝึกพลังของเขาไปด้วยจนกระทั่งคืนหนึ่งจู่ๆไทนี่เนี่ยก็ได้บุกมาที่ค่ายของแคปลี่โดยไทนี่ต้องการจะพาตัวดาร์เรนกลับไปพร้อมกับเขาเพราะเขารู้ว่าดาร์เรนเป็นเด็กในคำทำนายที่อาจก่อให้เกิดสงครามของทั้งสองฝ่ายแต่พวกแคปลี่เนี่ยก็ไม่ยอมครับสุดท้ายไทนี่จึงยอมถอยกลับไปแต่ทว่าเขานั้นก็ยังคงไม่ล้มเลิกแผนการบางอย่างโดยเขาได้สั่งให้พวกฮาร์ปแคทที่เป็นลูกสมุนของเขาให้จับตาดูดาร์เรนเอาไว้จากนั้นเช้าวันต่อมาในขณะที่ดาร์เรนเข้าไปเอาชุดให้แคปลี่เขาเนี่ยก็ได้ถามกับรีเบคก้าว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เธอได้บอกดาร์เรนว่าความจริงแล้วเธอคือมนุษย์วานรดาร์เรนพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกไปเลยครับเพราะดูเหมือนว่าดาร์เรนเนี่ยจะแอบชอบเธอไปแล้วแต่ไปตอนกลางดึกแคปลี่ได้พาดาร์เรนไปที่ใจกลางป่าเพื่อฝึกการต่อสู้เพราะอีกไม่ช้าไทนี่อาจจะส่งคนมาจับตัวดาร์เรนอีกเมื่อไหร่ก็ได้แคปลี่ได้สอนให้ดาร์เรนใช้กรงเล็บแวมไพร์ของเขาฟันไปที่ต้นไม้ดูแต่พอดาร์เรนลองทำตามเล็บของเขาเนี่ยก็ดันหักแคปลี่เลยบอกว่าดาร์เรนอาจต้องการดื่มเลือดเขาเลยพาดาร์เรนไปสอหาชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นแต่ถ้าว่าสุดท้ายดาร์เรนก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่ดื่มเลือดคนเด็ดขาดจากนั้นก็ตัดไปที่สตีฟครับหลังจากที่เขาตัดสินใจร่วมมือกับไทนี่เขาก็ถูกส่งตัวไปให้พวกแวมพานิสแล้วคนพวกนั้นก็ได้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นแวมไพร์โดยหลังจากที่สตีฟได้พลังของแวมไพร์มาเขาก็ได้เดินทางไปหาครูคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบขี้หน้าและเริ่มสังหารครูคนนั้นทันทีจากนั้นก็ตัดกลับไปที่ค่ายของแคปลี่ครับจู่ๆพวกแวมพานิสก็ได้บุกมาพวกเขาตอนกลางดึกโดยจุดประสงค์ของคนพวกนั้นคือการลักพาตัวดาร์เรนนั่นเองครับดูเหมือนว่าไทนี่เนี่ยจะเป็นคนส่งพวกเขามาดาร์เรนที่รู้แบบนั้นเลยพยายามต่อสู้กับพวกมันแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็ทำอะไรพวกแวมพานิสไม่ได้เลยซึ่งในขณะที่ดาร์เรนกำลังจะเสียท่าแคปลี่ก็ได้โผล่มาช่วยเขาไว้โดยเขาได้พาตัวดาร์เรนลงไปซ่อนที่ห้องใต้ดินจากนั้นแคปลี่ก็บอกให้ดาร์เรนรีบพักผ่อนเพื่อพักฟื้นร่างกายซะแต่ดาร์เรนเนี่ยก็เป็นห่วงชาวค่ายแคปลี่เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงคนพวกนั้นดูแลตัวเองได้จากนั้นเช้าวันต่อมาดาร์เรนเนี่ยก็ได้รู้ครับว่ารีเบคก้าถูกแวมพานิสจับตัวไปโดยมันได้ฝากข้อความมาว่าให้ดาร์เรนกลับไปที่บ้านของเขาซะดาร์เรนพอรู้แบบนั้นจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของเขาทันทีแต่พอมาถึงเขาเนี่ยก็ไม่เจอใครเลยสักคนมีเพียงข้อความที่ถูกทิ้งเอาไว้ว่าให้ไปเจอกันที่โรงละครดูเหมือนว่าไทนี่เนี่ยจะบุกมาจับตัวครอบครัวดาร์เรนไปแล้วนะครับดาร์เรนจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีซึ่งพอมาถึงเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเมอร์ลาฟหรือแวมพานิสตัวเดิมอีกครั้งโดยเขาได้จับตัวรีเบคก้าและครอบครัวดาร์เรนเป็นตัวประกันจากนั้นเมอร์ลาฟก็ได้เรียกสตีฟออกมาดาร์เรนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกไปเลยครับเขาไม่คิดว่าจะได้เจอสตีฟที่นี่แถมเพื่อนของเขาก็ยังกลายเป็นพวกเดียวกันกับแวมพานิสอีกสตีฟเลยชวนดาร์เรนให้มาเป็นพวกเดียวกันกับเขาและไทนี่โดยเขาได้ยื่นข้อเสนอให้ดาร์เรนฆ่ารีเบคก้าซะแล้วเขาเนี่ยจะยอมปล่อยครอบครัวของดาร์เรนไปแต่ดาร์เรนเนี่ยก็ไม่ยอมทำครับเขาได้โดนสตีฟซัดจนปิวไปและไม่นานแคปลี่ก็ได้โผล่มาช่วยดาร์เรนเขาได้โยนแมงมุมของเขาเข้าไปจัดการสตีฟจากนั้นการต่อสู้ของแคปลี่และเมอร์ลาฟก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันรีเบคก้าก็ได้แอบใช้หางของเธอแก้เชือกที่มัดเธอไว้แล้วเข้าไปช่วยดาร์เรนโดยรีเบคก้าได้บอกให้ดาร์เรนดื่มเลือดของเธอซะเพราะตอนนี้ดาร์เรนอ่อนแอมากถ้าเขาไม่ยอมดื่มเลือดดาร์เรนจะไม่สามารถใช้พลังแวมไพร์ของเขาได้เต็มที่และด้วยความที่ไม่มีทางเลือกดาร์เรนจึงตัดสินใจดื่มเลือดของรีเบคก้าทันทีแต่ไปทางฝั่งของแคปลี่และเมอร์ลาฟครับทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่แคปลี่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเมอร์ลาฟเลยบอกให้สตีฟเป็นคนสังหารเขาซะแต่ในตอนนั้นเองดาร์เรนก็ได้พุ่งมาช่วยแคปลี่ไว้ได้ทันแคปลี่เลยอาศัยจังหวะนั้นใช้มีดปักเข้าที่หัวใจของเมอร์ลาฟทันทีมันเลยถือเป็นการเปิดสงครามของทั้งสองฝ่ายการพักรบนับร้อยปีได้สิ้นสุดลงแล้วต่อจากนี้คือสงครามเมอร์ลาฟกล่าวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปและไม่นานไทนี่เนี่ยก็ได้โผล่มาดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของเขาแล้วนะครับไทนี่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายเปิดสงครามกันดาร์เรนเลยพุ่งเข้าไปจัดการกับสตีฟทันทีเพื่อหวังจะให้ทุกอย่างมันจบลงที่นี่ตอนนี้ความเป็นเพื่อนของทั้งคู่ได้ถูกทำลายลงแล้วทั้งสองได้ใช้พลังเดอะแฟตเข้าต่อสู้กันอย่างสุดกำลัง
แต่ถ้าว่าสุดท้ายไทนี่ก็ได้ใช้พลังของเขาหยุดทั้งสองเอาไว้ซะก่อนมันยังไม่ถึงเวลาที่พวกเธอจะต้องสู้กันไทนี่กล่าวจากนั้นไทนี่ก็ได้บอกให้สตีฟกลับไปพร้อมกับเขาดาเรนจึงพยายามห้ามไม่สตีฟไปเขาเลยบอกว่ามันสายเกินไปแล้วทั้งสองต่างเลือกทางเดินชีวิตในแบบของตัวเองและเมื่อพูดจบไทนี่ก็ได้พาสตีฟไปพร้อมกับเขาทันทีหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงดาเรนก็สามารถช่วยครอบครัวของเขากลับคืนมาได้แคปลี่ได้ทำการลบความทรงจำของพ่อและแม่ดาเรนไปจากนั้นดาเรนก็ได้สารภาพรักกับรีเบคก้าดาเรนได้ทิ้งชีวิตความเป็นมนุษย์ของเขาและตัดสินใจกลับไปที่ค่ายกับพวกแคปลี่ทอลหรือหัวหน้าคณะได้ทำการถามกับทุกคนในค่ายว่าใครบ้างที่อยากให้ดาเรนอยู่ต่อซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็โหวตให้ดาเรนอยู่ที่นี่ต่อครับเขาจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของค่ายจากนั้นหนังก็ตัดมาที่แคปลี่ครับกาวเนอร์หรือเพื่อนของแคปลี่ได้กลับมาหาเขาอีกครั้งพร้อมบอกข่าวดีว่าแคปลี่ทำสำเร็จพรุ่งนี้พวกเขาทั้งสองและดาเรนจะต้องออกเดินทางเพื่อไปทำภารกิจบางอย่างซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการประจนภัยครั้งใหม่ของดาเรนและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 5.8 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 38% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด 42% ครับถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ